สวัสดีค่ะวันนี้จาจะพาไปเข้าป่าเก็บดอกไม้กันจะไปเก็บดอกไม้ชนิดหนึ่งเพื่อที่จะมาทำน้ำซีรัปนะคะดอกโฮลุนเดอร์เราจะต้องไปเก็บในป่าหลังบ้านนี้เองนะคะเดี๋ยวจาจะพาเพื่อนเดินไปเก็บพร้อมๆกันจ้าไปกันเลยจ้าจ้าพาเดินจ้าตอนนี้ป่าไม้เกาะเขียวชะอุ่มเดี๋ยวจ้าจะพาไปนั่งแถวบึงบัวถ้าไม่มีคนอยู่บึงบัวเหมือนบ้านเราเลยค่ะอยากจะไปเก็บมาแกงเนี่ยค่ะก็ถึงฝั่งนั้นก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของเมืองนะคะเนี่ยค่ะใกล้ๆจะอยู่ในเขตเมืองแต่ก็ข้างหลังก็จะเป็นท้องทุ่งแล้วค่ะค่อนข้างจะธรรมชาติมากค่ะทุกคนเวลาอยากจะออกมาเดินออกกำลังกายสูดอากาศก็เดินออกมาหลังบ้านได้เลยไม่กี่เนี่ยน่าจะประมาณ500เมตรได้ค่ะแต่ถ้าเดินอ้อมก็ประมาณ1กิโลเนี่ยบางทีก็จะมีพวกเด็กวัยรุ่นเอารถมาจอดพบปะกันนัดเจอกันด้านนี้ก็จะเป็นป่าช้านะคะเนี่ยหลุมฝังศพค่ะฝั่งนี้แต่ไม่น่ากลัวค่ะนี่ก็จะเป็นทุ่งรับนะคะน่าเป็นปอเทืองไหมบ้านเราอะที่เขาเอามาทำน้ำมันดอกสีเหลืองๆอะค่ะบางคนก็พาญาติพาครอบครัวมาลายหลุมฝังศพกันอะไรเงี้ยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมันใกล้จะถึงเขาแล้วจ้าก็จะปิดกล้องก่อนเนาะไม่อยากจะให้เขานี่ตรงนี้จ้าก็มาถึงบึงบัวแล้วนะคะจ้าค่ะจ้าจะพามาดูบึงบัวดูสิคะดอกบัวสวยมากเลยเต็มหนองเลยสวยไหมหรือเขาห้ามจะสั่งลงไปให้ดูดอกบัวนะคะ
สวยงามมากอยากจะเอาสายบัวมาแกงอันนี้จะเป็นดอกบัวสีเหลืองหาฝั่งนี้ฝั่งนั้นก็จะเป็นท้องทุ่งเหมือนเดิมเราจะเอามาดูบัวฝั่งนี้มีปลาด้วยนะคะนี่โหดูสิคะปลาน้ำใสมากค่ะทุกคนเห็นปลาไหมคะเป็นบัวของเราสวยมากฝั่งนั้นก็จะเป็นป่าช้าปลาค่ะเนี่ยค่ะบางทีว่างๆถ้าจะแบบเบื่อขี้เกียจแฟนก็ไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยบางทีไม่รู้จะไปไหนจ้าก็ออกมาเดินเล่นแถวนี้แล้วก็มานั่งดูธรรมชาติดูบัวเราจะเดินต่อค่ะทุกคนเดี๋ยวจ้าจะพาเดินไปหาไอ้ต้นดอกเนี่ยนะคะต้นโฮลุนเดอร์การไปเอาดอกบานๆมันเนี่ยก็ดอกไม้ดอกหญ้าตามทุ่งตามไอ้เนี่ยมันก็ธรรมชาติก็สวยงามไปอีกแบบค่ะค่ะทุกคนตอนนี้จ้าก็มาถึงแล้วนะคะก็มีบ้างแต่มันเริ่มร่วงหมดแล้วค่ะแต่ยังเหลือค่ะยังเหลือนะคะหอมเลยส่งกลิ่นหอมละมุนเนี่ยค่ะอันนี้ยังบานพอดีเลยจ้าใช้ไม่เยอะหรอกก็เดี๋ยวเก็บต้นนี้แล้วก็ไปเก็บต้นนู้นด้วยนะคะไปเก็บต้นนี้กันต่อจ้าได้เยอะเลยนี่ค่ะเก็บอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะตัดเอายอดนี้นะคะใส่ตะกร้าใช้ไม่เยอะหรอกค่ะกำลังหอมเลยค่ะนี่นะคะโฮลุนเดอร์บลูเทนนะคะเอาลงตะกร้าไปเลยแล้วต้องเขย่าเอาไอ้ตัวแมลงออกด้วยนะคะอันนี้ยังไม่บานหมดนะคะแต่ก็ใช้ได้
บางอันมันก็โรยแล้วนะคะเนี่ยนี่ก็สวยนี่ค่ะได้สัก10กว่าช่อก็พอแล้วค่ะป่าเดี๋ยวเราไปเก็บอีกต้นนึงกันต้นด้านโน้นกันนะจ๊ะนี่นะคะจ๋าก็ได้มาเยอะพอสมควรเลยเนี่ยก็พอแล้วที่จ๋าจะทำนี่ก็จะได้2หม้อนี่ค่ะทุกคนสวยไหมสามารถเอาไปทำไข่เจียวก็ได้นะคะใส่ไข่เจียวหรือบางคนก็เอาไปชุบแป้งทอดก็ได้ค่ะทำได้สารพัดเลยเนี่ยค่ะแล้วแต่ใครจะชอบกินนะคะแต่กินเยอะจ้ามีความรู้สึกว่ามันจะเมาๆนะคะจ้าจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่จ้าชอบที่จะเอามาทำหัวน้ำหวานค่ะและเวลาหน้าร้อนก็มาผสมกับเครื่องดื่มผสมกับน้ำโซดาใส่น้ำมะนาวลงไปหน่อยหูยอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจ้าก็จะพาไปดูวิธีทำด้วยนะคะอันนี้ได้แล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้าน ก็ไม่ไกลมากค่ะแต่ว่าก็เดินอ้อมหานะคะเพราะว่าจ้าไม่อยากจะเก็บไอ้ต้นที่มันอยู่ใกล้ๆกับถนนนะคะต้องมาเอาต้นที่อยู่ตามท้องทุ่งข้างนอกแบบนี้มันจะได้ไม่มีสารพิษนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านกันนะจ๊ะดอกหญ้าข้างทาง